บัตรแรบบิตนอกจากใช้ในการโดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้แล้วยังใช้กับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆได้ตัวอย่างเช่น447 51 52วันนี้เราจะมาลองขึ้นรถโดยสาร104นะครับด้วยการใช้บัตรแรบบิตกันครับนี่คือรถที่ใช้บัตรแรบบิตจุดสังเกตนะครับข้างหน้าเขียนว่าจ่ายด้วยบัตรแรบบิตหรือจากที่นี่จะขึ้นรถเมล์สาย Y70Eสารยาจตุจักร BTS หมอชิตก็ใช้เวลาการเดินทางเพียงแค่30นาทีเท่านั้นสะดวกมากครับผมลงหมอชิตขึ้นไปเลยครับสถานี BTS แล้วผมจะไปลงสถานีตากสินเดินลงไปเป็นท่าเรือสาทรผมจะลงเรือโดยสารให้ดูบัตรแรบบิตใบเดียวสามารถเดินทางได้ทั้งรถเรือรางเลยครับ